สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easy Go เที่ยวง่ายแค่ออกไปครับทริปนี้ครับเราจะพาทุกคนออกเดินทางไปถนนเส้นหนึ่งครับที่เขาบอกว่ามันเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากการเดินทางในทริปนี้ผมไม่ได้ไปคนเดียวนะครับเป็นทริปที่พี่โอมจากช่องโมโตโมเมนต์เนี่ยได้ชวนผมเพื่อจะไปร่วมเดินทางในเส้นทางนี้และเราก็มีสมาชิกเพิ่มใหม่อีก1คนนะครับกับการเดินทางก็คือน้องอาร์มจากช่อง Autobike TV ซึ่งเป็นช่างภาพที่ผมติดตามมานานแล้วนะครับกับการถ่ายภาพมอเตอร์ไซค์ในเชิงท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเรียกได้ว่าทำให้ผมเนี่ยตบปากรับคำกับพี่โอมกับการเดินทางในทริปนี้อย่างเร่งด่วนเลยครับการเดินทางของเราเนี่ยแบ่งออกกันเป็น2ทีมในการเดินทางสายที่อยู่กรุงเทพก็คือพี่โอมกับอาร์มเนี่ยออกเดินทางตรงจากกรุงเทพสู่จังหวัดตากเลยส่วนผมเองเนี่ยออกจากพัทยานะครับแต่ก็ไม่อยากวุ่นวายที่จะมาเข้ากรุงเทพก็เลยใช้เส้นถัดอ้อมแต่วันนี้การเดินทางของผมเองก็ไม่ได้ราบรื่นเลยเจอฝนตั้งแต่ออกจากบ้านนะครับแต่ดีที่ผมดูพยากรณ์อากาศมาก็เลยเตรียมชุดกันฝนมาด้วยก็เป็นข้อดีเหมือนกันครับในช่วงที่อากาศร้อนเจอฝนบ้างการขับขี่ก็เลยจะค่อนข้างเย็นสบายแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับบนพื้นถนนที่ค่อนข้างเปียกจากตรงนี้ผมใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงในการเดินทางสู่จังหวัดตากครับซึ่งเรียกได้ว่าไปถึงค่ำกันเลยทีเดียวตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดตากนะครับช่วงการเดินทางที่ตื่นเต้นเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นนะครับจากเส้นแม่สอดที่ผมได้ขี่รถคนเดียวนะครับในช่วงตอนดึกประมาณสัก5ทุ่มกว่าเส้นทางเนี่ย91กิโลจาก GPS ที่ผมเห็นในมือถือแต่มันใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงครับผมก็แอบสงสัยเหมือนกันลืมไปเลยว่าเส้นแม่สอดเนี่ยจะต้องวิ่งผ่านเขานะครับแล้วมันมืดมากๆในการเดินทางในทริปนี้เป็นอะไรที่ผมตื่นเต้นตลอดเส้นทางแล้วก็แอบเสียวสันหลังบ้างในบางโค้งนะฮะอาจจะมองเห็นอะไรที่จินตนาการไปเองการเดินทางเราเองเนี่ยมาถึงช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับกันที่อำเภอแม่สอดตอนนี้นะครับเราก็มาถึงสอดกันแล้วนะนี่คือประตูสู่อันดามันนะต้องบอกว่าถนนโคตรโหดอ่ะมันขี่ตอนคืนอ๋อที่นี่สอดนะครับสอดสถานนะเสียสละนะครับมาแล้วมาใกล้ทางเท่าไหร่ครับโอ้ยโดนจับไว้บาทจับไว้บาท685ที่จับไว้อ่ะ685จริงๆมันน่าจะ700กว่าแหละเพราะว่ามาจับตอนประมาณ8นิ้วผมเผื่อเกินด้วย ผมไปอ้อมปลาจีนมาผมปรับทัวร์เรามาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนมาครบทีมแล้วนะนี่หัวหน้าทีมเอ็ดเวนเจอร์ไม่บอกผมเลยนะว่าแม่สอดลืมไปว่าแม่สอดตอนวิ่งมาตอนเที่ยงคืนอ่ะคิดดูดิโอ้โหแบบคือผมวิ่งมาประมาณแบบหลายโลมากนะที่ไม่มีรถเลยอ่ะแล้วทางมันมืดแบบมองไม่เห็นขอบถนนนะรถใหญ่ก็จอดตอนกันหมดแล้วแล้วผมก็กลัวเว้ยแบบสาดไฟไปเจอเสาไฟอ่ะตกใจนึกว่าคนคือดอยลวกมาก็หนาวแล้วหนาวมากนี่วันนี้เรามากับแก๊ง GPX นะครับเป็นเลเจนด์250อันนี้ก็ไปด้วยกันเวลาที่เลยไปนั่นใช่ใช่ใช่แต่ว่าของรอบนี้มาเป็น4วาวของผม4วาวคันเหลืองวันนี้คันเหลืองคนถามหาเยอะมันเป็นโปรเจกต์อยู่เดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งช่องมาแจมด้วยนะกำลังจริงๆอยู่ในห้องไปสวัสดีครับเตียงสี่เตียงนี่ครับอีกหนึ่งสมาชิกของการเดินทางเรามาแบบติดเตียงเลยอะติดเตียงเดี๋ยวจะไม่ใช่ติดเตียงนะคนเตียงนี่ครับอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับลักษพงศ์ทีวีผมคนเก่าใช่ป่ะคนเก่าหรือว่าลักษพงศ์ออโต้ไบค์ออโต้ไบค์ทีวีออโต้ไบค์ทีวีหลายคนน่าจะเคยเห็นรูปภาพนะที่โพสต์อยู่ตาม Facebook ที่มีโลโก้ออโต้ไบค์นะฮะนี่นะฮะคือผู้ถ่ายนะที่เรียกว่าอะไรนะโค้งเขาค้อต้นตำรับแถวๆช่างภาพเขาค้อนั่นแหละโค้งเขาค้อที่เราได้รูปกันนี่แหละมาจากนี่แหละครับ
แล้วอย่างไรการเดินทางของวันพรุ่งนี้เรามาวางแผนกันอีกทีแล้วกันนะดูจากสมาชิกแล้วน่าจะพร้อมนอนเต็มที่พร้อมเลยโอเคออกไปแม่ตาเรียนนี่คุณนี่คุณมาเที่ยวหรือคุณมาทำงานเนี่ยทำไมคอมคุณพร้อมขนาดเนี้ยทางหัวหน้าทีมแบกงานมานั่งทำสิครับรออะไรฮะเดี๋ยวเราห่างๆกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเหนื่อยด้วยดียามเช้านะครับของวันที่2การเดินทางนะฮะเราอยู่กับแก๊งเราชื่อแก๊งอะไรกันดีพี่อมแก๊งGPX คิดกันเร็วมากก็สำหรับวันนี้นะครับการเดินทางในวันที่2นะของผมเองนะที่มาจากพัทยาก็เราจะเดินทางไปที่ถนนที่เขาเรียกว่าเลข33ใช่33ไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะแล้วก็ได้ยินแต่เขาบอกว่ามันสวยเดี๋ยวเราต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองนะแล้วก็เราเห็นในรูปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าต้องมาต้องมาก็เลยโทรหากันใช่แล้วก็มากันโดยที่ใช้เวลาเดินทางเตรียมตัวประมาณ2วันที่จะมาทริปนี้ผมก็ประมาณวัน2วันเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะปุ๊บปั๊บทัวร์ปุ๊บปั๊บทัวร์พร้อมกับวันนี้อาจจะไปแค่ชะโงกทัวร์แล้วอามพร้อมยังครับวันนี้กับการเดินทางเหมือนจะพร้อมสุดเลยแล้วเราอ่ะดูดิเห็นหน้าตาอย่างนี้นะครับอายุน้อยที่สุดเรียกต้องเรียกว่าเป็นน้องนะของผมนะก็เดี๋ยวไปดูกล้องหน้าผมจะที่นู่นนะครับวันนี้เราได้รูปสวยแน่นอนไปครับทุกคนวันนี้เราไปเก็บภาพสวยๆกันแบ็คเมย์ขอขอจ้าและนี่คือสมาชิกอีกหนึ่งท่านนะครับที่มาเพิ่มในทริปนี้นี่คือพี่แบ็คอ้วนผิวหมวกกันน็อกนะครับซึ่งเป็นคนพื้นที่แล้วก็จะพาเรานะครับเข้าไปสู่เส้นทางถนนที่เราตั้งเป้าหมายจะไปกันนะครับสำหรับข้อมูลเส้นทางนะครับเราใช้เส้นทางแม่สอดเนี่ยมุ่งหน้าตรงมาทางเส้นอุ้มผางนะครับระยะทางประมาณสัก20โลจุดที่เราอาจจะต้องเซิร์ช GPS นั่นคือบ้านแม่โกนเกณฑ์นะครับก็ตั้งอยู่ในตำบลมหาวันนะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองนะกับเส้นทางที่ผมเองเนี่ยก็ตามพี่แบ็คมานะครับอาจจะบรรยายในรายละเอียดได้ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมเองเนี่ยจะมาปักหมุดไว้ให้ละกันนะครับในใต้คอมเมนต์ละกันนะทุกคนBrand new street and brand new me Side by side by friends I need Don't you tell me that you're in town I already know Couple days ago Hey, now that our names are written in stone Let's be honest, sounds like home Still I'm here alone and I'm calling your phoneI wish I could wipe my own memory out I wish I could dream about somebody else I wish I could talk when the silence so loud I wish, oh I wish I wish I could wipe my own memory out I wish I could do something that would make sense I wish I would know what you're thinking about I wishWipe my own memory out
ก้นตอนนี้นะครับเราพามาถึงถนน33นะทำไมถึงเรียกว่าถนน33เพราะว่ามันเหมือนเลข3 2ตัวต่อกันนะครับถ้ามองอย่างตรงนี้อาจจะมองไม่ออกต้องไปมองอยู่มุมนู้นซึ่งเดี๋ยวพาขึ้นไปถ่ายรูปแล้วก็จะโชว์รูปให้ทุกคนได้ดูนะตอนนี้เราอยู่ในจุดที่เป็นต้นทางที่เราเข้ามานะเราก็มาจอดรถรอตรงนี้แล้วก็มาถ่ายวิดีโอกันนะครับก็คือตรงนี้วิวสวยจริงๆการเอากล้องหรือเอาวิดีโอมาถ่ายนะตรงนี้นะโลเคชั่นดีมากๆนะฮะพี่โอมก็จะไปถ่ายแล้วนะครับเรียกได้ว่าวันนี้การถ่ายวิดีโอสนุกมากๆนะครับแล้วก็ที่นี่นะนอกจากความสวยงามของวิวทิวทัศน์แล้วก็ถนนแล้วนะก็เราจะพบเจอกับน้องๆที่เป็นชนเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่แนวชายแดนนะฮะซึ่งก็จะพูดภาษาพม่าแหละก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปซื้อขนมมาให้นะโอเคป่ะเดี๋ยวไปซื้อขนมมาให้นะขนมอะโอเคป่ะอันนี้ฟังภาษาไทยออกไหมออกใช่ไหมเรียนภาษาไทยได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวไปซื้อขนมกับน้ำมาให้น้องๆนะฮะที่นี่ก็สำหรับใครที่จะมาที่ถนนนี้นะก็แนะนำว่าให้พกขนมติดไม้ติดมือมาฝากน้องๆให้นะน้องๆที่นี่น่ารักกันทุกคนเลยนะอ่ะสวัสดีหน่อยเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมน่ารักมากนะครับก็ฝากติดไม้ติดมือขนมมานะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวตรงถนนนี้นะครับส่วนในเรื่องของข้อมูลนะครับเส้นถนนเนี่ยเดี๋ยวผมจะบันทึกไว้ให้ทุกคนแล้วกันโยมผมขอยืมรถไปตรงนู้นหน่อยนะพี่เดี๋ยวขอไปลองเทสรถจะมีพร้อมกันได้หรอวะเขาบอกว่ามันคือถนน33นะครับมันคือเลข3 2ตัวต่อกันนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับถ้าเราจะมองเห็นเนี่ยจากมุมนี้เท่านั้นนะเราต้องขึ้นมาจากด้านล่างแล้วมาจอดด้านบนแล้วถ่ายย้อนลงไปนะครับจะเป็นเลข33นะครับนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยผมบอกว่าวิวด้านหน้าเนี่ยที่เราขี่ขึ้นไปเนี่ยก็สวยไม่แพ้กันนะครับนั่นคือแนวของภูเขาที่อยู่ทางพม่านะสวยงามมากๆนะครับกับที่นี่นะโหเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆเลยนะกับบรรยากาศการขับขี่จุดเด่นของมันคือมาง่ายมากๆจากแม่สอดใช้เวลาประมาณ20นาทีประมาณ20โลนะครับโอ้เรียกได้ว่าคือเดี๋ยวต้องกลับมาอีกอ่ะเผื่อคืนนี้นอนพรุ่งนี้เช้าจะกลับมาอีกด้วยนะมาแบบเช้าขึ้นอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะฮะเรียกว่าคนที่เป็นสายขับมอเตอร์ไซค์นะเจอบรรยากาศแบบนี้หรือรูปแบบนี้นะจะชอบมากๆนะขี่มาแบบว้าวจุดประมาณนั้นนะฮะเราจะกลับไปที่จุดตรงนู้นนะครับที่เขาไปซื้อของขนมมาให้น้องๆแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าใครจะเข้ามาก็ฝากติดไม้ติดมือขนมเข้ามาด้วยนะน้ำมันลมหรือว่าน้ำเปล่าอะไรแบบนี้นะให้มาน้องๆนะน้องๆเขาก็อยากกินขนมอะไรประมาณนี้ปะเดี๋ยวเราจะลงกลับไปที่จุดเดิมครับมาแบ่งปันน้องๆกันนะครับทริปนี้นะครับพวกเราก็เต็มอิ่มกับการที่พวกเราได้มาทำกิจกรรมที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นการขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปในสถานที่ที่เราอยากไปนะครับการถ่ายทำวิดีโอแล้วก็การถ่ายภาพนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่พวกเราชอบกันอยู่แล้วหลังจากวันที่2การเดินทางนะครับเราก็ตกลงกันว่าเราจะกลับมาพรุ่งนี้เช้าอีกรอบนึงนะครับเพื่อจะมาเก็บภาพบรรยากาศในยามเช้าก่อนที่จะเดินทางแยกย้ายกลับบ้านกันนะครับผมซึ่งผมเองเนี่ยก็อยากจะมาเก็บภาพจากมุมโดรน FPV ให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับในคลิปท้ายนี้